วันนี้เรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังนิยมนะครับอยู่ที่ชลบุรีนี่เองนั่นคือแกรนด์แคนยอนชลบุรีนะครับปากทางนะครับเริ่มมีคนเยอะมากขึ้นทางการรถไฟเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีการติดประกาศว่าห้ามเอารถเข้าเพราะมีช่องแรกในการขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะตอนนี้ก็เพื่อความปลอดภัยก็เลยห้ามนะครับปิดประกาศเรียบร้อยนะครับแต่รอบนอกบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับทางน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางอบต.หรือเป็นคนแถวนั้นก็คือมันมีการเข้ามาพัฒนาพื้นที่นะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวก็คือมีการรับฝากรถมีร้านขนมน้ำบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับก็เลยเดินเข้าไปได้ครับถึงมีป้ายห้ามเราก็แอบเดินเข้าไปครับตามไปดูกันเลยครับระยะทางจากจุดที่ปิดที่กั้นนะครับเดินไปเข้าไปน่าจะประมาณสัก200เมตรน่าจะได้ครับไม่ไกลมากกำลังดีแล้วก็ไม่ร้อนนะร่มครับช่วงทางเดินครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับทางขวาเราเริ่มเห็นตัวบ่อแล้วนะครับก็คืออย่าเข้าไปชิดมากนะครับอันตรายมากเลยยืนห่างๆนะครับเดินต่อครับทางฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นทางรถไฟนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับก็คือที่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นของทางการรถไฟนะครับเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้เริ่มไม่มีนะครับดูข้างหน้ารีบๆครับขาวๆครับแน่นอนถ้าไปกลางวันเนี่ยร้อนมากครับแนะนำเพื่อความสบายก็มีช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับดูข้างๆนี่เริ่มไกลแล้วบ่อลึกมากครับเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับหินเก่านะครับขูดหินระเบิดหินออกไปแล้วก็เริ่มมีน้ำมีทางฝั่งนู้นจะมีทางลดลงไปได้ครับดูป้ายครับมีพื้นที่อันตรายห้ามเข้าอันตรายจริงครับก็คือต้องระวังด้วยนะครับนะฮะมีป้ายห้ามเข้าเป็นระยะครับก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาทางการรถไฟไม่รับผิดชอบนะครับแต่ก็มีชาวบ้านมีคนไปดูเรื่อยๆครับนี่มีการมีวางกีดขวางไว้นะครับเราก็ถึงแล้วมีรั้วกั้นนะแต่ว่าเราก็ยืนห่างนิดนึงครับก็เป็นหลุมลึกมากหลุมใหญ่มากเลยครับถ้าตกไปต้องพูดถึงแล้วก็ต้องมีการเทปูนเพื่อกันถล่มไว้นะครับแต่ก็อยู่เราไปชมก็อยู่บนความปลอดภัยครับนี่มาดูรูป360องศากันนะครับวิวรอบๆนะครับโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับ